ปาที่เราทำจริงด้วยเราออกแบบซุ้มเต็งเน่งเน่งเน่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยเราจะมาเรียนที่คณะสถาปัตย์นะใช่วันนี้เราจะเรียนวิชาเบสิกดีไซน์กันกี่โมงแล้วอะสายเนี่ยตอนนี้น่าจะสายแล้วแหละน่าจะบ่ายครึ่งแล้วไปกันเถอะเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะให้ทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศของห้องเรียนในการเรียนของเราว่าแต่สายแล้วอาจารย์จะดูไหมเนี่ยไม่ดูหรอกอาจารย์นี่ใจดีหนอถึงห้องแล้วเข้าไปดูกันดีกว่าทุกคนฮัลโหลไฮเฮ้บอยบรรยากาศห้องเราเฮ้ยนี่งานที่เราพวกเรากำลังทำอยู่ครับตัวงานอะไรครับเห็นนี่ไหมเพราะว่าเราเพื่อนเพื่อนจริงจังกันมากเลยอ่ะนี่วันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับโปรแกรมจากที่อาจารย์สอนมีทั้ง AutoCAD มีทั้ง Rhino แล้วก็ Photoshop ที่เรากำลังทำมันอยู่นี่เพื่อนเราเองสวัสดีครับผมสวัสดีครับตัวงานนี้ครับผมคิดว่างานนี้ม่วนโทนดีนะครับผมแต่บางอย่างอาจจะมีหลุดตีหลุดตีไปบ้างนะครับผมแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าใช้ได้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างงานเนี่ยว่าไม่ได้นอนกี่วันครับโอ้สองสามวันได้ครับรีวิวหน่อยได้ไหมคะถือว่าทำงานมูดเข้ากันมากครับส่วนทีมบางอย่างมันต้องแก้ไปบ้างเพราะว่ารู้สึกข้อมูลน้อยไปหน่อยต้องใส่ข้อมูลเพิ่มไปหน่อยสวัสดีอาจารย์มาแล้วไปหาที่นั่งกันเถอะถึงโต๊ะแล้วนี่ตอนนี้เราก็กำลังนั่งอยู่ในห้องเรียนนะคะมาถึงเวลาทำงานของเราแล้วครับสวัสดีแล้วทำไมเราถึงต้องใช้ไม้ทำด้วยอ่ะในโปรเจกต์ครั้งนี้เพราะไม้เป็นไม้รีวิวที่เราเอามาจากบริษัทก่อสร้างเราไม่ใช้แล้วเขาทิ้งก็เลยเอามาใช้ต่อางานนี้อาจารย์ที่เราทำจริงด้วยเราออกแบบซุ้มที่เราต้องขายคนเราได้ทำงานจริงได้ลงมือไม้จริงเลยเฮ้ยเราว่างานเราเท่มากๆแน่ Oh my god ได้อันนี้ก็สวยนะทุกคนเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปเรียนก่อนนะคะมาเจอกันนะครับTwo hours later เย้เรียนเสร็จแล้วเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยสนุกใช่สนุกมากวันนี้นะคะเราเรียนวิชาเบสิกดีไซน์นะคะซึ่งน้องๆปีหนึ่งนะจะได้เรียนกันทุกคนเลยเป็นวิชาปรับพื้นฐานนะคะมีอะไรบ้างคะเขาก็จะสอนพวกโปรแกรมครับแล้วก็พื้นฐานของการออกแบบอย่างเช่นพวก Rhino Photoshop พวก Adobe ต่างๆมี SketchUp ด้วยการขึ้น 3D อาจารย์ก็สอนเราตั้งแต่ซัมเมอร์เลยน้องๆเนี่ยจะสามารถเรียนรู้นะคะกับสถาปัตย์มอรังสิตนะคะได้มากมายเลยวันนี้พวกพี่สองคนไปก่อนนะบ๊ายบาย